ือนมิถุนายนนะคะถามมาว่าฮัลโหลที่นั่นที่ไหนอ่ะไม่ทราบว่าใช่ที่รักหรือเปล่าใช่สิคะเนี่ยที่รัก2ปีนี้พี่บีจะมีละครเรื่องใหม่อีกไหมคะมีแน่นอนค่ะปลายปีรอชมนะคะ3อยากได้กำลังใจในการออกกำลังกายจากพี่บีจังเลยค่ะก็พี่บีจะรักมากๆนะคะพี่บีชอบคนที่ออกกำลังกายแล้วก็แฮปปี้นะคะฉะนั้นก็อยากให้น้องออกกำลังกายด้วยค่ะถ้าเกิดอยากได้แรงบันดาลใจนะคะดูพี่บีออกกำลังกายเดี๋ยวพี่จะใส่แบบคูลเช็คกระเด็นมาให้ดูนะคะจะได้แบบมีแรงออกกำลังกายหรือไม่ก็ไปดูวิดีโอเรซิเพนค่ะพี่บีทำบ่อยค่ะพี่บีมีวิธีลดต้นขาไหมคะตอนเด็กๆค่ะพี่ก็มีต้นขาที่ใหญ่มากเหมือนกันนะใช้วิธีการนอนราบพื้นแล้วก็ปั่นจักรยานลอยฟ้าค่ะปั่นเร็วๆนะคะก็ยืดขาเล็กๆเร็วๆแรงๆทำอาทิตย์ละประมาณ 3-4 ครั้งครั้งละประมาณ3เซต3เซตทั้ง3เซตทำสัก100ครั้งไหวไหมประมาณ300ครั้งนะคะ3เซตพี่ๆทำอาหารเป็นหรือเปล่าคะถ้าทำเป็นทำอะไรบ้างคะอยากกินอาหารพี่บีพี่ทำเป็นสิคะทำเป็นหลายอย่างเลยหุงข้าวก็เป็นด้วยไข่เจียวไข่ดาวไข่ทุกชนิดทำได้หมดนะคะไข่ตุ๋นอู้อร่อยค่ะรับรองผัดกะเพราทำได้ข้าวผัดทำได้แกงจืดทำได้พอกช็อปทำได้เย่พี่ไปนวดบ่อยไหมคะชอบเหรอคะเห็นบ่นว่านวดไม่ดีบ้างอะค่ะแหงบ้างมีเรื่องเล่าไหมคะเป็นคนชอบนวดมากค่ะโดยเฉพาะสปาทุกอย่างทำหมดค่ะแต่ว่าจะติดจริงๆเลยคือนวดไทยค่ะนวดไทยแบบโบราณติดมากชอบมากค่ะอย่างน้อยอาทิตย์นึงต้องนวดครั้งหนึ่งค่ะเห็นพี่บีไปนวดบ่อยๆค่ะผิดอ่ะขอท่าแอปเปิล2ท่าค่ะแอปยังไม่รู้หลังเลิกงานพี่บีจะมาพบปะแฟนคลับไหมคะให้ถ่ายรูปด้วยไหมคะก็ต้องดูก่อนค่ะแล้วแต่บางงานนะคะถ้าบางงานมีพื้นที่หรือว่าสะดวกก็อยู่พบปะได้ค่ะหรือว่าถ้าบางงานเนี่ยถ้าพี่บีไม่รีบไปไหนบีก็อยู่ทุกงานอยู่แล้วนะคะก็ยังไงก็ถ้ามาเจอกันก็อาจจะโชคดีได้ถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันค่ะอยากถ่ายรูปกับพี่บีบ้างไปงาน3งานไม่ได้ถ่ายอุ๊ยไปงานไหนบ้างอ่ะส่วนใหญ่ก็ได้ถ่ายนะพี่บีแบ่งรางวัลคู่จิ้นแห่งปีให้กับพี่คริสยังไงอะคะถ่ายรูปคู่ให้ด้วยสิว่าพี่คริสได้รับแล้วถ่ายไปแล้วไงส่ง IG story แล้วจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้คริสยังไงเหมือนกันค่ะนอกจากจะย้ายบ้านอยู่ด้วยกันซึ่งก็ไม่ได้นะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นที่รู้กันแบบเขาเรียกอะไรนามประทับแล้วกันว่าได้รางวัลคู่จิ้นดีคริสค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ไม่ค่อยเจอคริสเลยช่วงนี้เพราะต่างคนต่างทำงานยุ่งนะคะก็เดี๋ยวไว้ถ้าเจอแล้วจะบอกคริสอัดคลิปให้ดูแล้วกันค่ะพี่บีเป็นนางแบบได้ยังไงคะแล้วอยากแล้วถ้าอยากเป็นก็ทำยังไงจริงๆแล้วพี่บีต้องการจากการเป็นนางแบบก่อนนะคะเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็เข้าวงการก็คือมีที่สไตลิสต์คนนึงไปเจอเข้าตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ได้ไปเทสถ่ายแบบแอดควอร์ชเรียลของยี่ห้อสกายยี่ห้อเด็ดอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วที่อยากจะเป็นนางแบบเนี่ยต้องทำยังไงก็คือหนึ่งต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักยังไงผิวพรรณรูปร่างหน้าตาต้องเป๊ะคือต้องเต็มมาก่อนอะคือเต็มที่มาก่อนแต่ว่าก็จริงๆแล้ววงการแฟชั่นเขาชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติไปเลยก็ไม่อยากให้เน้นสื่อสัญญากรรมเกี่ยวกับอะไรที่เป็นธรรมชาติแบบนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของเราเป็นสิ่งที่คนแฟชั่นชอบนะคะแล้วก็อยู่ที่ดวงค่ะพี่ปีเป็นคนมั่นใจตัวเองมาตั้งแต่แรกไหมคะไม่เลยค่ะไม่เคยมั่นใจเลยตอนนี้ก็ไม่มั่นใจแล้วพี่ปีมีวิธีสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอย่างไรคะหายใจลึกๆค่ะหรือไม่ถ้าจะต้องออกไปเดินแบบก็จะเต้นหลังเวทีตามเพลงอินอย่างนั้นนะคะแอบรักคนมีแฟนแล้วทำไงดีคะอุ๊ยไม่เคยเป็นนะไม่รู้บอกไม่ได้พี่บีมีโอกาสที่จะมีงานที่เซ็นทรัลเวสเกตบ้างไหมคะจริงๆอยากถ่ายละครบ่อยมากเลยอยู่ช่วงนึงไม่เคยไปแต่ซีตอนนั้นน่ะแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะมีงานที่อื่นแทนนะคะแต่ว่าที่ไหนเดี๋ยวอัปเดตทางดิจิทัลคอมกันนะคะพี่บีขางานหนักเงินเดือนเยอะกับงานสบายเงินเดือนน้อยคุณเลือกแบบไหนดีคะพี่จ๋าก็อยู่ที่ว่าเราเดือดร้อนเรื่องเงินหรือเปล่านะคะอันนี้ง่ายมากเลยค่ะถ้าเราเดือดร้อนเรื่องเงินก็ต้องทำงานหนักค่ะสำหรับพี่บีนะคะพี่บีเดือดร้อนเรื่องเงินค่ะพี่ต้องทำงานหนักค่ะพี่บีคิดว่าเสน่ห์ของพี่บีอยู่ตรงไหนคะแล้วรู้ไหมว่าอะไรคือเหตุผลที่มีแฟนคลับชื่นชอบพี่บีมากมายแบบนี้คะพี่บีเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะแล้วก็แบบคิดยังไงกับผู้หญิงมากกว่าไม่มีมาแอบแบลหรือว่าต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ค่ะก็คือพี่บีมันจะทำอะไรในสิ่งที่พี่บีพอใจค่ะนั่นคือนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่แฟนคลับรับได้นะคะแล้วก็เป็นแบบตัวตนพี่เขาเป็นแบบประมาณนั้นพี่บี
ที่บีเคยผิดหวังไหมคะและที่บีมีวิธีต่อสู้กับความรู้สึกนั้นได้อย่างไรหนูผิดหวังบ่อยมากหนูขอคำแนะนำหน่อยค่ะเคยสิคะไม่มีใครที่ไม่เคยผิดหวังกับอะไรที่เราหวังไว้นะคะแต่ทีนี้จะรับมือมันยังไงก็คือเราก็ต้องกลับไปคิดใหม่ทำไมถึงผิดหวังทำไมเราถึงไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรเราก็ต้องทำใจแล้วก็อย่างบางทีสมมติถ้ารักใครสักคนอย่าไปให้ใจเขาเกินร้อยรักตัวเองก่อนถ้าเรารักตัวเองเราก็จะเจ็บน้อยแล้วเราก็จะรู้สึกผิดหวังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแคร์ตัวเองและรักตัวเองให้จริงก่อนที่จะไปรักคนอื่นแคร์คนอื่นเพราะว่าถ้าเกิดตัวเรายังไม่รักตัวเราหรือแคร์ตัวเองไม่มีวันนี้ก็จะแย่สิแย่จังนะคะพี่บีคะขอกำลังใจหน่อยค่ะตอนนี้เปิดเทอมแล้วสู้ๆค่ะพี่บีคะหนูอยากได้ไลน์พี่จังถ้าได้เบอร์ดาราคนสวยคงจะมีความสุขมากถึงเราอาจจะรู้กันได้รู้จักกันได้ไม่นานแต่หนูก็เป็นแฟนคลับพี่มานานตั้งแต่เดอะเฟส2พี่บีสอบอยู่เลยนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่บีเนี่ยเป็นคนที่มีโรคสูงตัวสูงไม่ชอบให้แฟนคลับคนไหนมาตามที่บ้านนะคะแล้วก็ถ้ามีไลน์อย่างเงี้ยไม่ได้คุยหรอกเพราะว่าพี่บีก็จะเป็นคนที่สมมติส่งมาถ้าพี่บียุ่งจริงก็ไม่ได้อ่านดีส่งมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพี่เคยมีให้แฟนคลับไปคนนึงแล้วเหมือนแบบกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเอฟเฟกต์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเขาเอาพี่ไปอ้างหรือว่าอะไรเงี้ยทำเรื่องไม่ดีอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไว้ใจตัวเองค่ะไม่ให้ใครดีกว่านะคะแล้วก็เป็นการเซฟกับทุกคนด้วยถ้าเกิดให้น้องคนนึงแล้วคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็จะงอนอีกก็จะกลายเป็นปัญหาลบแหลกอีกเพราะฉะนั้นไม่มีเลยดีกว่าค่ะอย่างนี้แหละค่ะดีแล้วอยู่กันนานๆอย่างนี้ดีกว่าค่ะสุดท้ายรักพี่บีนะคะและจะเสริมสูงที่งานผลงานพี่บีตลอดไปขอบคุณมากค่ะยังไงฝากติดตามโปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะคะสำหรับจะขอแอนเรื่องนี้จบแล้วมีใครแบ่งไหมสำหรับเดือนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะใครที่เกิดวันนี้เดือนใครที่เกิดเดือนนี้ขอให้ความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสุขกายสบายใจรับรวยมีความสุขยูฮู